สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็มาอยู่กับตรงส่วนของหลังกิจกรรมบันทึกทดลองแบบร่างคู่สีนะตรงพาร์ทตรงนั้นเนี่ยครับมันเป็นกิจที่ให้เราไปถ่ายรูปซึ่งเหมือนว่าพอจบกิจไปเสร็จปุ๊บเขามีเด้งเควสขึ้นมาอันหนึ่งนะเป็นเควสเทคโนโลยีแบบร่างคู่สีนะเนี่ยครับโดยที่เขาเนี่ยจะให้เรามาตรงจุดที่เคยคุยกับตรงส่วนของลาปีนเปาลีนนะตามเควสเดี๋ยวเราก็จะลองเข้าไปกันดูนะครับมาไหนเนี่ยชาร์ลอตเธอกำลังคุยอะไรกับลาปีนเปาลีนน่ะเอ๊ะรอเล่นอะไรอ่ะคือเจ๊แกโวยวายแบบจัดๆเลยนะใส่ชุดปลอมตัวเป็นบับเบิ้ลบีสหลอกหุ่นรักษาการและก่ออาชญากรรมคดีแบบนี้เคยเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมโอ้น่าสงสารเลยอ่ะฉันทุ่มเงินเก็บของตัวเองทั้งหมดไปกับเทคโนโลยีแบบร่างคู่สีแถมยังกู้เงินธนาคารมาก้นโตเลยด้วยอุ้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือแกแบบก้มหัวเลยเหรอไหวไหมเนี่ยชาร์ลอตบอกให้ใจเย็นก่อนนะฉันรู้ว่าคุณทุ่มเทกับการวิจัยมากและยังตั้งความหวังกับออเดอร์มหาศาลด้วยแต่นั่นมันเป็นแค่นิยายเรื่องหนึ่งเท่านั้นเป็นนิยายแนวบันทึกสภาพความเป็นจริงที่นักเขียนนิรนามคนหนึ่งเขียนขึ้นตามความสนใจส่วนตัวและส่งจดหมายที่ไม่ได้ลงนามมาให้เราเอ้าสรุปเป็นนิยายเหรอเนี่ยงานหยาบแล้วก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นแค่ตรงส่วนของนิยายใช่ไหมที่ตัวสำนักพิมพ์เนี่ยเข้ามาลงมาฉันได้ยินบรรณาธิการหารือกันในการประชุมบรรณาธิการก็เป็นกังวลเหมือนกันว่านิยายนี้จะทำให้คนเข้าใจผิดและพวกเขายังส่งคนไปหารือกับทางกรมการปกครองด้วยไม่คิดเลยว่ากรมการปกครองจะชอบนิยายเรื่องนั้นมากพวกเขาคิดว่ามันจะช่วยให้ข้อมูลผิดๆกับอาชญากรและล่อให้คนร้ายสวมชุดตุ๊กตาที่เกินจริงออกมาก่อเหตุOh my god ความสามารถในการตรวจจับของหุ่นรักษาการนั้นน่าเชื่อถือมากซึ่งเทียบได้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มากประสบการณ์คนหนึ่งเลยกลยุทธ์แบบนี้ไม่สามารถหลอกลวงพวกมันได้หรอกมีแต่จะล่อให้คนร้ายเป็นที่สะดุดตามากกว่าMy god แล้วมันสำเร็จด้วยนะครับเนี่ยหลังจากตีพิมพ์ไปเนี่ยมันมีคนที่เป็นหัวขโมยบับเบิ้ลบีสนกกระจอกมงกุฎแดงยักษ์แล้วก็วีรบุรุษสเปกเตอร์เนี่ยเข้ามานะซึ่งก็จับได้ทั้งหมดเลยมาสักะอนาตะโนโยนะเคนคิวอินมาเดฮิคคารุโตะชิคาโมตะกักโนโทชิมาเดชิเตอิตะนันคือนักวิจัยซวยเลยนะครับแบบเอาเงินไปลงทุนแบบประโยชน์เนี่ยงานเข้าเลยสงสารเลยเนี่ยลูปีนโพลีนโนเคนคิวโนโดกิกะอุซุปาจิโนโมโนกาตาริไปมอนบอกโทนักวิจัยลาปีนเปาลีนที่แท้เรื่องนี้ก็สร้างมาจากเรื่องแต่งเหรอเนี่ยคือมันซวยทั้งเขาทั้งเราอ่ะทั้งเราที่ไม่ได้เงินแบบค่าที่ต้องไปนั่งหาภาพนะครับส่วนเขาเนี่ยก็ลงทุนไปเสียเปล่าเอาไงดีดักเดินทางแล้วก็ไปมอนกลับมาแล้วหรอ
彼女の研究のことと ข้างหลังข้างหลังฉันมาถ่ายรูปรวบรวมข้อมูลแถวนี้เนี่ยแล้วบังเอิญเจอคุณลาปีนเปาลีนได้ยินว่าเรื่องการวิจัยของเขาเกี่ยวข้องกับพวกเธอด้วยใช่เต็มๆเลยกาโซนิชิกิจุสุの宣伝文を書いてって頼まれたの原稿料とレンズの見本まで渡されてねคุณลาปีนเปาลีนอยากให้ฉันช่วยเขียนต้นฉบับเพื่อช่วยโปรโมทเทคโนโลยีจดจำรูปภาพของเขาแถมยังยัดค่าต้นฉบับกับตัวอย่างให้ฉันด้วยแต่น่าเสียดายที่ความหวังของเขาและความพยายามของพวกเธอต้องสูญเปล่าแล้วล่ะเขายังต้องคิดหาวิธีจ่ายค่าตอบแทนให้พวกเธอด้วยฉันปลอบใจเขาแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมรับฟังเลยเป็นใครใครก็ช็อกแหละเอาจริงๆช็อตเนี้ยงานเข้าเลยโอ้ my god คือเรื่องของเรื่องอันนี้นี่แบบมันเป็นแผนของกรมการปกครองใช่ไหมแล้วเขาร่วมมือกันไงปัญหาคือคนที่ไม่รู้อินโนเนเนี่ยซวยด้วยนะครับมีแค่ลาปีนแหละที่ซวยอะเดี๋ยววิ่งไปไหนอะจะทำอะไรอะเคบิโรบโต1000メロピで要塞に住民登録をしようと思います。เขาบอกว่าเขาจะไปสู้กับหุ่นรักษาการนะครับไปที่โรงอุปกรณ์แล้วก็เอาใบรับรองการอยู่อาศัยที่ตัวป้อมเมโลพีเดนะそしたら借金を返さずに済むでしょう。โอ้ my god そうเจ๊ใจเย็นจะหนีนี่ไปในป้อมมังงั้นเถอะ早まりすぎですあなたが警備ロボと戦ったって彼らの外装さえ破れないでしょせいぜい出立艇で数日過ごしたらบอกว่าให้ใจเย็นก่อนนะครับไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นต่อให้รอบโจมตีหุ่นรักษาการก็คงทำลายเกาะของพวกมันไม่ได้หรอกอย่างมากก็แค่ถูกกรมการปกครองคุมตัวไม่กี่วันยังไงก็ต้องจ่ายเงินคืนอยู่ดีそれよりこの技術に一体いくら注ぎ込んだんですかแล้วทุ่มเงินไปขนาดไหนเนี่ยถึงได้สิ้นหวังขนาดนั้นนะครับ270,000มอร่าโอ้ my god เมโลปิเดยอไซนี่หนีเกะกุมโฮโดโนกะกะเยอะอยู่นะแต่ว่าชาร์ลอตบอกแค่นี้ไม่ถึงต้องไปซ่อนตัวในป้อมปราการเมโลพิเดหรอกมั้งสำหรับอดีตวิศวกรจัดหาอุปกรณ์ภายนอกของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอนเทนแล้วนี่เป็นเงินเก็บทั้งหมดที่พนักงานตัวน้อยๆอย่างฉันจะเก็บหอมรอมริบมาได้เลยนะคือไอ้เรื่องเงินเก็บก็เรื่องนึงแต่อีกอันนึงนี่ความฝันพังทลายเลยนะครับงานเข้าเจ๊แกแบบโอ้ยอมใจคนภาคอ่ะคนภาคแบบภาคสุดอ่ะโอ้ my god ชีวิตฉันจบสิ้นแล้วชาร์ลอตบอกว่าเฮ้มอย่าเศร้าไปเลยคุณลาปีนเปาลีนฉันมีข้อเสนออะไรยุคมิเตมิตาระสักิโฮโดวาตาชิเตคุเรตามิฮอนเมื่อกี้ฉันเห็นว่าตัวอย่างเลนส์ถ่ายภาพคอลเลกชันตัวอย่างการจดจำรูปภาพสำหรับรวบรวมและวิเคราะห์ภาพให้แม่นยำยิ่งขึ้นที่คุณให้ฉันมานั้นมีการออกแบบที่พิเศษมากๆเลยถ้าไม่พิจารณาฟังก์ชันดั้งเดิมของมันเลนส์ซูมเร็วตัวนี้จะต้องเพิ่มความสะดวกให้กับนักข่าวมากแน่แถมยังช่วยให้อุตสาหกรรมข่าวกรองทั้งหมดในฟอนเทนก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยเพราะงั้นการวิจัยก่อนหน้านี้ของคุณไม่ได้เปล่าประโยชน์หรอกนะมันสามารถสร้างมูลค่าพิเศษในด้านที่คุณคาดไม่ถึงนะจะจริงเหรอแน่นอนสิฉันเป็นนักข่าวที่ทำงานให้กับสำนักพิมพ์สตรีมเบิร์ดนะปัญหาที่เพื่อนร่วมงานเจอตอนทำงานฉันรู้ดีกว่าใครเลยล่ะคุณสงบสติอารมณ์ก่อนถ้าใจเย็นแล้วค่อยคิดเรื่องปัญหาการผลิตเลนจำนวนมากแล้วเดี๋ยวฉันจะแนะนำเลนของคุณให้เพื่อนร่วมงานของฉันและแนะนำธุรกิจนี้ของคุณด้วยเลยそんな幸運が訪れるとは
โอ้นี่มันเรียกว่าอะไรอ่ะประมาณแบบโชคดีในคราวเคราะห์เนาะประมาณนั้นคือเรื่องเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยครับผมมีความรู้สึกมันก้ำกึ่งมากเลยนะอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเก้แกก็น่าจะได้เงินคืนอ่ะนะเอาไปใช้หนี้ได้ลาปีนถามนะว่าเขาควรจะไปกู้เงินอีกสักก้อนดีไหมจะได้ปรับปรุงเทคโนโลยีเลนให้เร็วที่สุดนะยืดส่วนแบ่งการตลาดแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการแย่งชิงอุปกรณ์ถ่ายรูปโอ้ไม่กอดค่อยๆทำไหมคือถ้าทุ่มตุ้มเดียวนี้เละเลยนะถลอดนี่แบบโอ้ไม่กอดกุมหัวเลยอะเราบอกว่าค่อยๆทำอย่างมั่นคงถึงจะยั่งยืนนะถ้ามีคนรู้จักสักคนและขายอุปกรณ์จดจำรูปภาพให้กับโรงงานที่ต้องการได้ฉันก็จะทำมอล่าได้ก้อนโตเลยทำไมฉันถึงไม่คิดได้ตั้งนานแล้วนะเวลาไม่คอยท่าฉันจะเริ่มทำงานเดี๋ยวนี้แหละไม่งั้นไม่ทันการแน่เอาวิ่งไปแล้วเอ้าหายไปดื้อเลยแฮะไปมอนบอกว่าไม่ว่าจะเกลี้ยกล่อมยังไงก็เหมือนเขาจะไม่ฟังเราเลยฉันเข้าใจนะเมื่อแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นบรรจบกันเราก็มักจะเมินเฉยต่อสิ่งที่คนอื่นพูดและสนใจแต่การพัฒนางานนักข่าวที่เพิ่งเข้ามาทำงานก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นก็คือไฟแรงถูกปะแต่พวกเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะฉันตั้งใจว่าจะเขียนรายงานเรื่องนี้แล้วแวะไปหาคุณลาปีนเปาลีนบ่อยๆด้วยการวิจัยของเธอมีส่วนช่วยชุมชนนักข่าวเป็นอย่างมากฉันจะคอยให้คำแนะนำเธอเพื่อป้องกันไม่ให้เธอเข้าใจผิดและพยายามให้เธอผลิตเลนส์ประเภทนั้นจำนวนมากโดยเร็วที่สุดก็วางใจได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็พูดว่าสมกับเป็นชาร์ลอตนะตัวชาร์ลอตจะยกเลนให้เรานะครับเนี่ยเพราะว่าเราเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้บ่อยนะเป็นเลนตัวอย่างที่เขาได้รับมาอุปกรณ์แปลกใหม่จะมีประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่ออยู่ในมือของคนเก่งถ้าอยู่กับพวกเธอยังไงก็ต้องบันทึกทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมได้ไม่น้อยแน่นอนขอบคุณนะชาร์ลอตต์ไปมอนพูดนะครับถึงจะไม่ได้ส่วนแบ่งก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยพวกเราก็ไม่ได้ไปเสียเที่ยวหรอกเนาะไม่ต้องเกรงใจหรอกฉันเองก็ได้ข่าวสุดพิเศษมาเหมือนกันถึงแม้จะมีความต้องการพิเศษแต่ก็ควรมีขอบเขตระหว่างการรายงานข่าวจริงและผลงานวรรณกรรมให้ชัดเจนที่สุดดีกว่าฉันจะกลับไปรายงานให้บรรณาธิการทราบนะหวังว่าอนาคตจะไม่มีเหตุการณ์อย่างลาปีนเปาลีนอีกหวังดีแต่กลับโชคร้ายซะเองฮะนี่เราได้เลนมานะครับเป็น Special Analysis Zoom Lens ก็เป็นไอเทมพิเศษด้วยนะเนี่ยหลังจากที่ชาร์ลอตใช้งานไอเทมนี้จะสามารถกดสกิลธาตุใช่ไหมแล้วจะไม่ทำให้เกิดเอฟเฟกต์เดิมได้จะเปลี่ยนเป็นการถ่ายภาพด้วยวิธีที่ค่อนข้างพิเศษตั้งค่าใหม่ก่อนเปลี่ยนการใช้งานแล้วก็กระเป๋า NIE นี่ยังเอาอยู่เนาะเราใส่กล้องสักอันไหมแล้วเราก็ติดซูมเลนส์ไปจะลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นตัวเลนส์ก่อนอันนี้ปกติอันนี้คือถ่ายเลยใช่ป่ะแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นซูมเลนส์นะกด Z กดใช้งานไอเทมเอาอ๋อนี่ไงถ้าเปิดใช้งานเสร็จปุ๊บมันจะทำให้กล้องมันซูมได้นะทีนี้เราก็เลือกได้จริงๆไอ้ฟังก์ชันนี้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่ปกติควรจะเป็นอยู่แล้วหรือเปล่านะทีนี้เดี๋ยวผมลองเอากล้องออกนะแต่ว่าจะลองใช้สกิลของชาร์ลอตต์เห็นว่าถ้าชาร์ลอตต์ใช้เนี่ยมันสามารถถ่ายภาพได้ด้วยนะครับแบบตอนช่วงสู้อ่ะติดตั้งเปิดใช้งานปิดใช้งานโอเคเปิดใช้งานจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม
ก็คือสัญลักษณ์เนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เคลื่อนมุมกล้องได้ด้วยสวัสดีครับอ๋อมอนหยุดด้วยนี่หว่าใช่ไหมอุ้ยชิดเลยชิดไปพ่อหนุ่มแล้วหลบยังไงเนี่ยเราโดนโจมตีอยู่ปะเนี่ยโอเคไม่ต้องถามแล้วไหนดูซิดูซิชาร์ลอตชาร์ลอตชาร์ลอตอยู่นี่แล้วเราก็เอาตัวละครเกาะไปด้วยแล้วกันนะกับตัวฮิวอ่ะไหนไหนใช้ไม่ได้นะครับโอเคก็เข้าใจได้มาสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ